การทำบุญเปรตสัมภเวสีเทวดาเขารออนุโมทนาเยอะถ้าผีวิญญาณที่เขาได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศแผ่ไปเขาก็จะได้รับอภัยโทษให้ไปเกิดเป็นคนบ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างจงใช้มโนยิทธิของเจ้าดูบางก็ได้ไปเสวยบุญชั่วขณะตามกำลังของบุญเมื่อหมดก็มาขอบุญอีกก็มีเยอะดังนั้นเจ้าควรจะทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีผู้ที่ขยันแผ่เมตตาจิตไปทั้ง3โลกคือ 1. นรกโลก 2. มนุษย์โลก 3. เทวโลกพรหมโลกจึงเป็นที่รักใคร่ของมวลเทพพยดาและมนุษย์ผีวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปปรทัตตูชีวเปรตจะคอยโมทนาจงท่องคำอุทิศส่วนกุศลให้ทุกท่านได้โมทนาอยู่เป็นประจำก็จะดีมากจะผ่านท่านปู่พระยาโยมราชได้ยิ่งดีท่านจะจำนำเป็นพยานที่เจ้าได้ทำบุญกุศลไว้ตอนเป็นคนให้จงพูดถึงข้าคือท่านปู่พระยาโยมราชทุกครั้งเมื่อกระทำบุญเมื่อเจ้าลงนรกไปด้วยความประมาทไม่ได้นึกถึงบุญความดีหรือพระพุทธเจ้าก่อนตายข้าหรือปู่พระยาโยมราชจะได้บอกว่าเจ้าเคยฝากบุญไว้กับข้าคือท่านปู่พระยาโยมราชมาก่อนข้าก็จะบอกให้เจ้าที่ผ่านสำนักพระยาโยมราชว่าจงโมทนาสาธุยินดีในบุญความดีนี้เสียบาปจะได้ตามไม่ทันจะได้พ้นนรกถ้าเจ้ามีกำลังจิตจะฝากบุญกุศลให้แก่จิตวิญญาณของคนทั้งโลกก็ได้ข้าก็จะได้บอกเขาว่ามีคนฝากบุญกุศลให้เขาโมทนาถ้าเขารับได้เขาก็จะพ้นทุกข์ตามกำลังของจิตของเขาที่ทำบุญกุศลได้ถ้าหากเจ้าคิดจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกให้ทำดังนี้จะสะเทือนไปถึงทั้ง3โลกแต่เจ้าต้องมีศีล5บริสุทธิ์เป็นอย่างต่ำและมีบุญทานภาวนาเป็นอย่างสูงให้ได้ว่าดังนี้พระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพสวดในนามพระพุทธเจ้าแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกนรกโลกมนุษย์โลกเทวโลกสวดอย่างน้อย9จบอย่างมากตลอดเวลานะโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติวัฏสงสารโดยสิ้นเชิงด้วยพระบารมีมิอาจประมาณลูกขอนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างใสหลุดพ้นไซสู่บ้านนิพพานเทิญสัมปจิตฉามิคุณประโยชน์ของการอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกไปกับฉับพลันรังสีรัศมี6ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกเริ่มมีดังนี้ 1. โปรดช่วยสรรพสัตว์ได้แดนเปรตอสุรกายมนุษย์โลกสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและเป็นพูดผีวิญญาณเร่ร่อนแผ่ไปทั่วเทวโลกพรหมโลกได้รับโมทนาบุญกับเราการแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรจงทำทุกวันจงตัดเวรตัดกรรมให้อโหสิกรรมต่อกันยกเป็นอภัยทานถวายพระพุทธเจ้าถ้าเราโกรธตอบจะเพิ่มภพชาติให้เกิดมาใช้หนี้เวรกรรมกันอีก 2. สวดด้วยจิตศรัทธาแท้เทพพรหมรักใคร่สรรเสริญเมตตาติดตามรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุข 3.สวดตลอดเวลาคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมหวัง 4. สวดตลอดเวลาจิตเป็นสมาธิภาวนาจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสะอาดปราศจากนิวรณ์ 5. จิตสะอาดสว่างใสจิตหลุดพ้นจากการหลงยึดติดในขันธ์ 5. จิตเป็นจิตประภัสสรเป็นจิตพระอริยบุคคลได้ง่ายโป
พราะเป็นจิตที่มีเมตตาเคารพบูชาพระรัตนตรัยมองเห็นภัยในวัฏสงสารเป็นจิตฉลาดไม่มีอวิชชาเป็นจิตที่มีพระนิพพานเป็นกรรมฐานได้8กรรมฐานคือ 1. พุทธานุสติกรรมฐาน 2. ธรรมานุสติกรรมฐาน 3. สังฆานุสติกรรมฐาน 4. พรหมวิหาร 4. เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 5. อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดียิ่งของพระนิพพาน 6. เป็นการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตัดเวรตัดกรรมยกเป็นอภัยทานถวายพระพุทธเจ้าถ้าเจ้าโกรธก็เป็นการเพิ่มภพเพิ่มชาติ 7. การอุทิศแผ่กุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกจงทำทุกๆวันวันละอย่างน้อยสวด9จบช่วยทั้งคนทั้งผีทั้งสัตว์โลกสัตว์นรกช่วยเทพพยดามีโอกาสโมทนากับพวกเราด้วย 8. พระคาถาสวดพระนามพระพุทธเจ้านี้พระท่านให้ไว้แก่มวลมนุษย์มาจากเบื้องบนพระนิพพานให้สวดทุกวันเพื่อช่วยมวลเวไนยศาสตร์และตนเองก็หลุดพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องได้เกิดในแหล่งอบายภูมิ4อย่างนี้เป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนและผู้อื่น 9. การแผ่พลังจิตให้เป็นพลังไปรอบทิศจักรวาลทั้ง3โลกนั้นทำจิตให้ว่างจากขันธ์5ว่างจากกิเลสตัณหาทำบุญกุศลทุกอย่างขอถวายทางจิตให้องค์สมเด็จพระบรมครูพระพุทธเจ้าโปรดโมทนาบุญกุศลทุกๆพระองค์เพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลสรรพสัตว์ทุกดวงจิตธรรมยานได้รับผลบุญที่ลูกแผ่ไปให้ทุกดวงจิตธรรมยานเทอญการขอแรงพลังจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการขอแรงคลื่นวิทยุของท่านผู้เป็นใหญ่บุญบารมีใหญ่ช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกได้ยินคลื่นวิทยุได้ดียิ่งขึ้นจิตของสัตว์อบายภูมิน้อยนักที่จะได้รับได้ยินเหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเขาโมทนายินดีรับกับการอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาไปให้กับเขาก็ทำให้เขาเป็นสุขพ้นทุกข์จากอบายภูมิได้ทุกคนเราต้องทำจิตให้สะอาดทำจิตว่างจากขันธ์ห้าปล่อยพลังจิตไปทั่วรอบทิศจักรวาล 10.สวดพระคาถาพระนามองค์สมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากบุญกุศลไว้กับท่านเท้ายมราชได้แน่นอนโปรดสัตว์ได้ทั่วทั้ง3ไตรภพแล้วแต่จะกำหนดจิตโปรดได้หมดทุกประเภททั้งชาติกำเนิด4คือเกิดในไข่เกิดในคูดเกิดเป็นตัวเกิดขึ้นเองเช่นผีเทพพรหมภูมิวิถี6คือ 1. สัตว์นรก 2. เปรต 3. อสุรกาย 4. สัตว์เดรัจฉาน 5. คน 6. เทวดาพรหมโปรดสัตว์ได้ตามวาระจิตของวิญญาณใดถึงพร้อมย่อมสามารถเข้าถึงสุขติภูมิได้คือสวรรค์และคนชั้นสูงมีความสุขตามฐานะกฎของกรรมต่างๆที่คอยกีดกั้นขวางงานเป็นเมตตาบารมีกฎของกรรมก็ตามไม่ทันเพราะบุญใหญ่